ก็ถึงไม่ที่มันก็ทำทำทำไม่ทำก็ไม่ต้องทำแล้วพวกญาติพี่น้องน้องๆของพ่อเข้ามาดูแลเขามาตอนนี้เป็นน้องของพ่อเป็นวัยยาอยู่ดูแลทั้งหมดคุณลุงที่ที่แม่ก็นั่งขึ้นลงใครว่าไม่โลภโมโทสันเดี๋ยวไว้ถึงบอกว่าแม่ก็ไปวัดกับเขาพวกใครพวกมันเนี่ยแม่พวกนี้พวกใครพวกมันอย่างชุดเก่าก็โดนพวกใครพวกมันก็ไม่เอาเข้ามาเข้ามาแล้วชุดใหม่ก็ไม่อยากเอาเข้ามาเพราะมันอาจจะมีเลขนมคำนายใช่ไหมมึงรู้กันนะรู้ทางกันเราเป็นศิษย์ควรจดจำการกระทำของอาจารย์บางรายใกล้ชิดก็รู้ชีวิตหลวงปู่บางรายอยู่ห่างเอ้ยก็ยังไม่รู้ชีวประวัติหลวงปู่เรื่องน่ารู้มากมายตั้งแต่เป็นพระนวกะหลวงปู่มานะศึกษาตั้งแต่เป็นพระนวกะหลวงปู่มานะศึกษาพระพุทธศาสนาและบาลีวินัยตั้งต้นหลวงปู่มันพระอาจารย์ผู้ใหญ่จริยวัตรสดใสไม่มีใครเทียมทันบางครั้งเข้าป่ากราบลาหลวงปู่ไปบำเพ็ญเพียรเรียนรู้เข้าสู่ไพศาลเพื่อบำเพ็ญธรรมในวิเวกสถานในป่าดิบกันดารหลวงปู่ท่านก็ไปกับพระและเนนพร้อมใจทุดงไปด้วยกันตามที่หลวงปู่มันท่านได้กำหนดให้ว่าที่ไหนควรไปที่ไหนไม่ควรไปผ่านสัตว์ป่ามากมายหลวงปู่สมชายพยายามได้ประกอบความเพียรหลักเรียนรู้รสสู่สำนึกกำหนดอิริยาบถทั้งสามรู้นั่งยืนเดินดำเนินรูปนามสมาธิจิตจดจำสูงต่ำอารมณ์ประจวบปี2492มรมโพทองของท่านต้องแหลกล้มเพราะหลวงปู่มันท่านพลันสิ้นลมนะเพราะหลวงปู่มันท่านพลันสิ้นลมทั้งศิษย์และญาติโยมแทบล้มนะประดางตายเป
เป็นการสูญเสียคุณครูผู้สูงส่งเป็นการสูญเสียคุณครูผู้สูงส่งในวงการสงฆ์ต้องระส่ำระสายเงือยังความหดหู่ถึงหลวงปู่สมชายสิ้นร่มโพร่มใสลงไปฉับพลันแววเสียงหลวงปู่ที่สอนอยู่ประจำแววเสียงหลวงปู่ที่สอนอยู่ประจำว่าเพียรไว้อย่าให้ข้ามอกทำไมประจำ ต่อแววเสียงหลวงปู่ที่สอนอยู่ประจำว่าเพียรไว้ให้ข้ามอกขะสงสารเกิดแก่เจ็บตายเล็กใหญ่เหมือนกันพระพุทธเจ้าท่านจึงเข้านิพพานพ้นภัยหลวงปู่สมชายตัดใจไม่ให้โศกน้ำมาไม่ดีหลวงปู่สมชายมาพ้นภัยพ้นอาจารย์พระพุทธเจ้าท่านจึงเข้าพ้นไปหลวงปู่สมชายตัดใจไม่โศกชีวิตสัตว์โลกเราและท่านทั้งหลายเกิดมาตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเร่งเพียรดับไฟไปทั้งสามกองหลวงปู่สมชายสอนเราไว้ดังนี้หลวงปู่สมชายสอนเราไว้ดังนี้ให้เร่งหลีกหนีสิ่งที่เศร้ามองอย่ามัวเพลิดเพลินหลงเงินหลงทองยศศักดิ์แท้ซ่องเป็นของนอกกายหลวงปู่สมชายท่านใช้เวลา18ปีกว่าอยู่ป่าเนื้อตายหลวงปู่สมชายท่านใช้เวลา18ปีกว่าอยู่ป่าเนื้อตายถึงวัดเขาสุกิมตะวันออกแดนไกลถึงวัดเขาสุกิมตะวันออกแดนไกลจึงพักใจพักกายเงือสร้างวัดเขาสุกิมเมืองจบลงไปลองฟังจบจะเป็นไงมั่งของฟังหลวงปู่สมชายใหม่ดีไหมย้อนอีกหน่อยไปทั้งสามคน
มาเอามาตรงนี้ต้องปวดสมชายฉันใช้เวลาเอามาหลวงปู่สมหลวงปู่สมชายท่านใช้เวลาหลวงปู่สมชายท่านใช้เวลา18ปีกว่าอยู่ป่าเนื้อใต้ถึงวัดเขาสุกิมตะวันออกแดนไกลถึงวัดเขาสุกิมตะวันออกแดนไกลจึงพักใจพักกายสร้างวัดเขาสุกิมขอวัดเขาสุกิมอีกคำจึงพักใจพักกายสร้างวัดเขาสุกิมแม่ไหว้ผมหน่อยนะแม่แม่ไหว้ผมก่อนทอนก่อนไหว้ได้เรียบร้อยเรียบร้อยเก่งจังเลยเก่งจังเก่งจัง